สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพวกเรา2คนนะครับวันนี้เราอยู่กับสุดยอดช่างอีก1ท่านมันจะเป็นรถกระบะ2จังหวะ4จังหวะแล้ววันนี้มาใน Big Scooter ในนามของ Xmax สำหรับผู้ชายคนนี้ครับนันพระรามฮะสวัสดีครับพี่นันครับสวัสดีครับแล้วก็ตัวขี่ด้วยน้องสันนะครับพี่นันครับสอบถามนิดนึงพี่วันนี้ในฐานะเรามาแข่งใน Xmax ครับปกติเห็นจะเห็นพี่แข่งกระบะเอ้ย KR Dash อะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเป็น Xmax ความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็อยากลองแข่งดูครับว่าเครื่องยนต์ของเรามันเป็นยังไงใช้ในการแข่งขันนั้นแล้วเราจะได้ไปพัฒนาต่อครับเพื่อพัฒนาแข่งเพื่อพัฒนาครับผมโอ้นี่ฮะถือว่าเป็นข้อมูลดีๆจากพี่นันแล้วก็ความพร้อมวันนี้พี่ความพร้อมไม่เยอะมากเนื่องจากรุ่นนี้อุปกรณ์อะไรมันไม่มีมันขาดตลาดพอดีครับเราก็เอาของที่มีทำให้มันดีที่สุดครับก็ได้อยู่ครับพอได้อยู่ระดับนึงใช่ครับเพราะของมันขาดตลาดอะไรที่ใช้มันขาดตลาดก็เอาเท่าที่มีมาใช้ครับผมก็ทำให้ดีที่สุดครับผมพูดง่ายว่ารีดศักยภาพของที่มีอยู่ออกมาให้ดีที่สุดเวลาน้อยด้วยครับวันวันสองวันใช่เพราะปกติพี่ไล่ KR ด้วยจะแข่งตอนนี้เดิมตอนนี้เห็นน้องเขาแข่งกันน้องเขาชนะไปแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยลองแข่งแทนน้องเขาบ้างอะไรเงี้ยครับอ๋อน้องนี่ก็คือเจ้าอั๋นนะครับอ๋อซื้อเบอร์ต่อเข้ามาซื้อเบอร์ต่อเข้ามาครับนะฮะแล้ววันนี้เลือกใช้บริการตัวขี่เป็นซันครับซันนนซึ่งปกติก็ขี่ KR ขี่เห็นขี่ดีมแล้วซันนะขี่ดี53 KR แล้วก็ทั่วๆไปวันนี้ไป Xmax ด้วยเป็นครั้งแรกของเราเลยป่ะหรือว่าไงไม่ครับเคยขี่มาแล้วเคยขี่มาแล้วครับวันนี้ความมั่นใจแค่ไหนซันก็พร้อม 100% ครับพร้อม 100% ครับพี่นันก็เต็มที่เหมือนกันพร้อมครับพร้อมนะฮะก็เอาง่ายๆสรุปว่าพี่นันกับทั้งซันน้องซันนะครับช่วยฝากถึงแฟนๆที่เชียร์พี่นันหน่อยครับเอาซันก่อนเอาซันก่อนฝากเชียร์ทีมนันพระราม5ซันนนต้าด้วยครับเต็มที่แน่นอนพร้อมเต็มที่พี่นันครับพี่ครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสู้เต็มที่ครับนี่ฮะผู้ชนะครับแพ้ชนะเกมกีฬาครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้คือแพ้ชนะมองเป็นเกมกีฬาครับผมชนะก็ทำต่อพัฒนาต่อฮะแพ้ก็ยิ่งต้องพัฒนาต่อเลยใช่ครับนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ชายผมแล้วก็น้องชายผมนันพระราม5แล้วก็ซันนนต้าด้วยครับขอบคุณพี่นันขอบคุณซันครับโอเคพี่มารบกวนแล้วพี่ครับSo just now we had an interview with Nan Param 5. He's a very known well mechanic for the diesel trucks and the KR two-stroke bikes. He says he's very ready for this race, as he said that he's only been able to have 2 days to start the bike. ต่อไปครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ช่างนันพราม5ไปแล้วคู่ต่อสู้ของเขาครับคือต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่แม่งบ้าความเร็วไม่ว่าจะเป็นทั้งเอ็กซ์ตรีมหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์4ล้อรถหน้ายงหน้ายาวคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยจะอะไรไม่รู้อ่ะคือที่อะไรไม่รู้ที่เป็นความแล้วกูเอาหมดนะฮะสวัสดีพี่ตุ้มทีสปีดแล้วก็ตัวขี่ชื่อทันครับทันครับนะฮะก็ผู้ชายคนนี้ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขาในนามของทีสปีดอาจจะเห็นสติ๊กเกอร์บ้างอะไรบ้างนี่คือเจ้าสำนักทีสปีดไหนเปิดนั้นให้เห็นหน้านะนี่โอเคปิดได้ที่วันนี้พี่ตุ้มในการแข่งขัน NGO Xmax มีความสุขยังไงบ้างพี่วันนี้ก็ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีมันน่าจะเพราะเป็นแบบแพทเทิร์นอ่าฮะก็วัดน่าจะอยู่ที่ทุกอย่างก็ลุ้นกันอีกลุ้นอีกทีนึงใช่แล้วความพร้อมอ่ะพี่วันนี้พร้อมเสริมยังไงบ้างรถเพิ่งรถประกอบเครื่องวันศุกร์แล้วตอนนี้ลูกทรงลูกสูบก็คือไม่มีอะไรตอนนี้ก็เหมือนเอารถอะไรลูกค้าเนี่ย uh-huh. ที่วิ่งทัวริ่งเนี่ย uh-huh. มาคือลูกสูบตอนนี้มันขาดตลาดครับก็เลยเอาคือเราอยากวิ่งก็เลยเอาลูกสูบแบบสเปคทัวริ่งเนี่ย uh-huh. มาลองประกอบดูแล้วก็ uh-huh. แล้วก็ลองวิ่งก็ลองปรับนู่นปรับนี่เข้าหานิดหน่อยครับปกติแล้วส่วนใหญ่พี่จะวิ่งแบบทริปทัวริ่งล่องอะไรเงี้ยก็เป็นทางยาวๆแช่กันยาวๆต้องมี 2-3 โลอ่ะอย่างน้อยถึงจะยกคันเร่งกันแต่วันนี้เนี่ย NGO ของเราจำกัดระยะทางแค่600เมตรนะพี่รู้สึกไงก็เมื่อวานคือซ้อม600เมตรครั้งแรกเป็นไงพี่ก็ยังอยากเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกพอประมาณเลยจะมีการบ้านให้ต้องไปทำใช่ครับแต่วันนี้ก็คือแก้ไขมาในเวลาที่จำกัดแล้วใช่ครับคือได้เต็มที่เท่านี้แล้วตอนนี้ใช่ครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงใช่ครับชนะก็ได้ลุยต่อใช่ครับถ้าแพ้ก็กลับไปแก้กันใหม่ครับผมเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกพี่ตุ้มบอกประกอบกับวันศุกร์ใช่ครับนี่วันแข่งวันเสาร์แล้วขี่รันอินแถวบ้านวันอาทิตย์มาซ้อมมาซ้อมแล้วก็เก็บรถแล้วก็วันนี้ตื่นเช้ามาก็มาลุยกันเลยแข่งเลยแล้วน้องทันเป็นไงบ้างเคยแข่งรายการในโจไหมครับน้อง
คยอยู่เคยครับเคยแล้วความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นครับขี่ X-Max อยู่กับตุ้มตลอดป่ะใช่ครับอ๋อเป็นขี่คู่กันเลยใช่ครับพี่ตุ้มทําทันขี่ใช่ครับมันจะเป็นทางสั้นทางยาวหรือว่าไงก็คือเราขี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุ้นเคยกับพี่ตุ้มอย่างงี้ได้ดีว่าแบบรู้มือกันรู้ว่าการลดก็บอกการลดได้อะไรเงี้ยตัวขี่นอกจากขี่รถให้ดีแล้วเนี่ยมันต้องอะไรบอกการใช่ไหมว่าพี่อะไรได้ปรับได้ครับครับวันนี้ความพร้อมมากแค่ไหนทันวันนี้พร้อมครับพร้อมนะทำเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคนะฮะเดี๋ยวฝากพี่ตุ้มนะฮะให้ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์พี่หน่อยก็วันนี้ที่ใครกำลังเชียร์อยู่ก็เราลุยเต็มที่ที่สุดครับก็มาลุ้นด้วยกันครับว่าเราจะไปถึงที่1หรือเปล่าอ่านะฮะแล้วก็น้องทันฝากถึงแฟนหน่อยลูกทำเต็มที่ครับฝากเชียร์ด้วยครับโอเคสั้นๆง่ายๆได้ความนะฮะและนี่คือผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่า T Speed ตุ้มทีสปีดครับผมผมมากครับน้องพันด้วยนะฮะบารมีหลวงปู่ทิมอิสริโกช่างนันพระราม5ถนอมคาแคร์เจอกับยอดทีมจากปทุมธานีทีสปีดช่างตุ้มทีสปีดผู้ชายที่เกิดมาเพื่อความเร็วทั้งคู่ครับทั้งช่างนันพระราม5และช่างตุ้มทีสปีดทั้ง2ทีมแข่งขันรถยนต์ความเร็วสูงมากแล้ววันนี้มาแข่งมอเตอร์ไซค์ทางตรงครับระยะทาง600เมตรกับ NGO Underground Special X-Max Series ครับทั้ง2ทีมพร้อมแล้วซันซ่ากับนันนี่ทันนี่ทางไฟเรียบร้อยครับปีสเตจเรียบร้อยทั้ง2ทีมพร้อมแล้วพร้อมแล้วSo the winner of the race just now was T Speed from track B. โอ้โหผลการขันนะครับในระยะทาง600เมตรปรากฏว่ารถที่เข้าก่อนก็คือตุ้ม T Speed ครับแต่เราต้องรอผลการตรวจสภาพรถเพื่อยืนยันผลการขันครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ช่างตุ้มทีสปีดหลังจากที่ผ่านการแข่งขันในคู่ที่2รอบแรกไปเรียบร้อยนะครับมาพี่ตุ้มเป็นไงบ้างพี่การแข่งขันรอบแรกผ่านพ้นไปแล้วโอ้โหตื่นเต้นลุ้นยันกว่าจะถึงเส้น จะเป็นลมด้วยแดดร้อน แดดร้อนด้วยนะ นอนน้อยนอนน้อยด้วยใช่ครับซึ่งผมเท่าที่ดูเนี่ยนะครับรถเหมือนกับว่าทางพี่นันออกได้เปรียบครับผมออกตัว60ฟุตเนี่ยรถพี่ตุ้มยังตามอยู่ครับผมนะแล้วพอพ้น100เมตรแล้วเป็นไงก็ลุ้นให้แบบว่าเคลื่อนไปได้อะไรจะได้สนุกสนุกอะไรประมาณนี้ทันครับช่วงออกเป็นไงบ้าง60ฟุตแรกตื่นเต้นครับเอาแล้วเบียดมันเบียดมากมันเบียดเลยนะใช่เอาแล้วยัดแค่ไหนคิดได้จ้ะโหต้องเอาให้ได้ต้องตามให้ทันมันมาฉีกช่วงกวยแรกครับพอแบบผล60ฟุตเข้าสู่100เมตรอะไรเงี้ยเริ่มมานะรถเห็นขึ้นเลยนะเห็นขึ้นเลยก็ผมปรากฏว่าเราก็ผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยครับผมก็ชนะไปเจอกับช่างวอหลังวัดในรอบรองครับผมนะมองเกมไปถึงคู่หน้าแล้วเราเป็นยังไงเจอช่างวอเป็นยังก็เหมือนเดิมเขาตื่นเต้นเท่าคู่พี่นันเมื่อกี้เลยเหรอเขาต้องแก้ไขอะไรไหมเดี๋ยวอาจจะปรับนิดหน่อยครับปรับนิดหน่อยรู้แต่แรงมากนะเมื่อกี้ช่วง100เมตรโอ้โหขึ้นท้องลื่นเลยนะครับผมนะมีจัดไหวก็ดีครับจะได้เตรียมรถให้ดีกว่านี้นี่มัน3วันเองคือ3วันโอ้โห3วันยังแรงขนาดนี้อ่ะไม่งานเลยงานที่ทะเลผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะก็ฝากแฟนๆที่เชียร์อยู่หน่อยก็ตอนนี้ถึงรอบ4คันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมครับก็ลุ้นไปทีละรอบทีละรอบแล้วก็เผื่อจะได้ที่1นะก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ต่อแล้วกันนะพี่นะมันยังไม่จบอยู่แค่นี้ใช่ครับต้องลุ้นกันทั้งวันวันนี้ใช่ครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้แล้วก็น้องทันด้วยนะครับตุ้มทีสปีดและทันทีสปีดด้วยผมมากพี่ตุ้มนะครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะฮะ